สวัสดีครับมาทำสโกวิวกันต่อนะครับวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการเอาพวกเลเวลพวกรูปใส่เข้าไปในสโกวิวโดยที่ไม่ต้องเอา UI view ใส่ลงไปก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยเราทำอย่างง่ายก็คือว่าเราเอา UI view เนี่ยใส่ลงไปในสโกวิวแล้วก็ฟิกขนาดของความสูงกับความกว้างของ UI view มันก็เลยง่ายนะครับแล้วเราก็เอาอย่างอื่นวางลงไปในวิวอีกทีวันนี้จะบอกถึงวิธีการที่ทำโดยที่ไม่ต้องใส่ UI view นะครับไปเปิด Xcode ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไปที่ Create New Xcode Project นะครับเลือกไปที่ iOS Single View Application กด Next ตั้งชื่อว่า Score View 2แล้วก็กด Next วางไว้ใน Desktop กด Create นะครับเนื่องจากวันนี้เราจะเอารูปใส่เข้าไปด้วยก็ไปหารูปกันมานะครับผมเลือกรูปไปละเป็น PNG ไซส์200x200เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใครจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ใส่เลือกมาได้เลยนะครับเราก็ไปที่โปรเจกต์เราแล้วไปที่ Asset แล้วก็เอารูปทั้งหมดที่เราหามาได้เนี่ยลากมาใส่ไม่ต้องเยอะอย่างผมก็ได้นะครับเอาแค่เท่าที่พอลองเทสได้จากนั้นก็ไปที่เมน Storyboard ผมขอเปลี่ยนตัวเนี่ยซิมูเลเตอร์เป็น iPhone 7 Pro นะครับจะได้เล็กลงหน่อยนะไปที่ตรงเมน Storyboard นะครับตรงวิวคอนโทรลเลอร์เราเนี่ยเราก็ไปเอา Score View มาเลย ลาก Score View มาใส่เลยนะครับคราวนี้ผมจะทำให้มันไม่เต็มเหมือนเมื่อวานนะจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยน Background เป็นสีอื่นนะครับเป็นสีแล้วก็ได้ชมพูแล้วพินเลยครับเอา Constant to Margin ออกพินไว้ที่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาซ้ายขวากับข้างล่างเป็น0นะครับข้างบนผมเอาให้ห่างสัก250จากรูปแบตเตอรี่เนี่ยครับแล้วก็อัปเดตเฟรมแค่นี้พอเรารันดูแล้วก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นมาแล้วก็ห่างจากแบตเตอรี่250นะครับจบนี่เห็นไหมครับ แบบนี้แล้วก็เอาอย่างอื่นใส่เข้าไปได้เลยเช่นเอาเลเวลใส่ก็ลากเลเวลใส่เข้าไปได้เลยนะครับทำให้ชิดซ้ายกับขวาเลยแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางตั้งชื่อว่า Top Score View นี่ครับอาจจะเห็นว่าจะมี warning อยู่เยอะว่ามันค่า constant ไม่ครบนะครับแล้วก็ไปที่ Top Score View เรากด control ค้างไว้แล้วก็ลากไปที่ตัว Score View นะครับแล้วกด command ค้างไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเลือกหลายทีกด command แล้วก็เลือกไปที่ Top Space to Container แล้วก็ Centerhorizontally นะครับ in container equal width ด้วยอ่ะ add constant เนี่ยก็ยังมีตัวนี้ warning อยู่ว่ายังไม่ครบก็ช่างมันยังไม่หลุดเฟรมก็จะยังเห็นอยู่ดีนะครับเราลองรันดูจะเห็นว่าก็เห็นนะ label ตัวนี้ไม่มีผล เห็นไหมครับอ่ะเราจะใส่อย่างอื่นเข้าไปเอาจนมันไม่เห็นนะครับหลุดออกนอกเฟรมใส่ image view เข้าไปนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ลากไปหา Top Score View กด Command ค้างไว้เลือก Vertical Spacing Center Horizontally แล้วก็ Add Constant กด Pin นะครับเราจะฟิก Width กับ Height ไว้ที่300x300ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอัปเดตเฟรมนะแล้วก็เลือกรูปที่เราหามาเลยครับอะไรก็ได้ผมเลือกแบบนี้ตัวนี้มันยังไม่หลุดเฟรมของ Device มันก็เลยยังเห็นอยู่นะครับลองรันดูก็ไม่มีผลอีกเห็นไหมครับไม่มีผลอ่ะเราใส่เข้าไปอีกรูปหนึ่งจะได้หลุดใส่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่แล้วเราก็ต้องไปที่ Scope View เรานะครับแล้วก็ไปที่ Size Inspector ตัวนี้เปลี่ยนไฮตัวนี้ให้เป็นสัก700ก็ได้ให้มันยาวลงมาอย่าลืมว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนซิมูเลตนะครับซิมูเลเตอร์ให้เฉยนะพอ700ปุ๊บเอามันเกินเฟรมละเราก็ต้องไปทำซิมูเลตเฟรมด้วยจะได้เห็นชัดนะครับไปที่ View Controller ตรงนี้หรือว่ากดที่ View Controller ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับไปที่ Size Inspector เลือกตรง Simulate Size จาก Fix เป็น Freeform นะเปลี่ยนให้ตรงนี้เอาสัก 1,200 ให้มันเกินมาจะได้เข้าใจมากขึ้นเห็นไหมครับเกินตัว Score View ของเราออกมาละคราวนี้ลาก Image เข้าไปใส่นะครับแล้วก็กด Control ค้างไว้ลากไปที่รูปข้างบนกด Command ค้างไว้นะครับแล้วก็ Vertical Spacing Center Horizontally Add Constant แล้วก็ Pinเพื่อฟิกวิดกับไฮไว้ที่300x300จะได้ใหญ่เท่ากันอัปเดตเฟรมนี่นะครับแล้วก็เลือกรูป
เลือก image เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเอาใส่เลเวลอีกอันแล้วกันเลเวลเข้าไปข้างล่างตรงนี้ลากให้เต็มเลยแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น bottom score view แค่นี้แต่คราวนี้เวลาเรารันจะเห็นว่าพอมันเกินเฟรมแล้วเนี่ย constant ไม่ครบมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นไม่ครบสกอร์ก็ไม่ได้ด้วยนะครับลากไม่ไปนะวิธีที่ง่ายสุดในการแอดคอนสแตนต์ก็ทำแบบนี้กดไปที่วิวคอนโทรลเลอร์ก็ได้ครับจะได้เห็นทั้งหมดแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ เนี่ยครับออโต้เลเยอร์ของเราแล้วก็ไปเลือกตรง add missing constants ตรงนี้หมายความว่าให้คุณใส่คอนสแตนต์เข้าไปให้เราให้มันเป็นเหมือนกับภาพที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับใส่เข้ามาเลยแล้วก็กด add missing constant สังเกตตรงนี้นะครับจากสีแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปพอ add constant เราหมดแล้วเป็นสีแดงก็คือไม่มีละกดไปดูก็หายไปแล้วนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็น warning นะว่าไอ้ภาพที่คุณเห็นกับอันเนี้ยมันไม่เท่ากันนะอะไรอย่างงี้นะครับโอเคถ้าเราจะฟิกตรงนี้ด้วยเราก็อัปเดตเฟรมก็ได้นะครับกลับไปที่ view controller แล้วกดอัปเดตเฟรมตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็สีเหลืองก็หายนะหรือว่าจะไปที่คอนโทรลแซดให้ดูมันไม่กลับมาอ่ะกลับมาละหรือไปที่คอนโทรลแซดตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับอัปเดตเฟรมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันกดตรง warning นี้แล้วก็อัปเดตเฟรมเนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะครับผมรันเนี่ยคราวนี้ก็จะสกอร์ได้ละเห็นหรือยังครับเข้าใจนะครับง่ายไหมแบบนี้ผมเพิ่มให้ดูอีกหนึ่งรูปก็เอา image ใส่เข้าไปก่อนจะเอา image ใส่เข้าไปก็ไม่พอแน่เลยผมขอเปลี่ยน score view ให้เป็นสัก 1,000 พอไหมแล้วก็ไปเปลี่ยนเฟรมใน view controller นะครับเป็น 1,300 พอละลาก bottom score view ลงมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เอา image view ใส่เข้าไปอีกรูปนึงกด control ค้างไว้ลากไปที่รูปข้างบนนะครับ command ค้างไว้ vertical spacing center horizontally add constant แล้วก็พิน fix width กับ height ไว้ที่300 คูณ 300อีกอันหนึ่งนะครับ update frame นี่พอดีเลยผมเบะแล้วก็ไปเลือก image เป็นอีกรูปนึงนี่ครับคราวนี้มันมี warning ว่าภาพที่เราเห็นไม่ตรงกันนะครับก็จะฟิกตรงนี้หรือว่าจะไปที่ view controller แล้วก็มานี่ก็ได้ครับนี่อัปเดตเฟรมตรงนี้ก็ได้เครื่องหมายเนี่ยก็เสร็จนะพออัปเดตเฟรมเสร็จเห็นไหมครับคราวนี้รูปที่เราเห็นกับใน device จะตรงกันละก็คือว่าตัว button score view เนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับพอเรารันดูก็จะเห็นอย่างนี้รันดูเห็นไหมครับก็จะสกอร์ไปได้ต่ำสุดแค่ตรงนี้นะครับวิธีแก้คือว่าเราก็ไปทำตรงเนี้ยให้มันตรงไปไล่ดูเนี่ยครับ bottom score view แล้วก็ไปที่สาย inspector ไปหาดูนะครับตรงเนี้ยตรง constant มันเซตไว้ยังไง top space คือมัน top space ห่างจากฮาโลวีนตรงนี้เห็นไหมครับห่าง26 แล้วก็ trailing space ห่างจาก super view เห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้bottom space หา super view ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ขวากับซ้ายนะเราก็แบบนี้ก็ได้นะครับไปเลื่อนลงมาอุ้ยไม่ใช่ที่นะคือจะแก้โดยการไปลบ top space กับ halloween นี่ออกก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะลากลงมาก็ได้ทำทั้ง2วิธีผมทำแบบนี้ให้ดูก่อนลากลงมาสักตรงนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็มันจะมี warning ขึ้นมาแล้วก็กดนะครับไปที่layout เราแล้วก็อัปเดต constant นี่ฮะมันก็จะเปลี่ยนจาก top space จาก halloween 2 356มาเป็นห่างเอ้ยห่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้น้อยๆมาเป็น356นะครับลองรันดูก็คือการจัด layout ธรรมดานะครับเห็นไหมครับเราก็ลากได้ก็จะเสร็จละนี่นะครับเห็นไหมครับ
หรือว่าจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ถ้าเปลี่ยนด้วยมือเราเห็นตรงนี้เราเข้าใจแล้วเนี่ยมันห่างตรงนี้356ถ้าใครไม่เข้าใจการจัดเลย์เอาท์ก็กลับไปดูที่ผมเคยสอนไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะเป็นลบตรงนี้ทิ้งก็ได้กดดับเบิลคลิกมาแล้วก็ลบตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขยายให้ได้เห็นชัดเอาใหม่นะครับมาตรงนี้เนี่ยครับท็อปสเปซตัวฮาโลวีน2เนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปนะแล้วก็ลบทิ้งจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดดีลีทเลยเอามันออกไปเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงมาว่ามันไม่ครบแล้วก็ไปที่ bottom score view นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากให้มันไปห่างจากตรงนี้แทนนะรูปข้างบนฮาโลวีน3แทนนะครับกดคอมมานด์ค้างไว้แล้วก็ vertical spacing แค่นี้อันเดียวก็ได้ add constant นะห่างจากตรงนี้แทนก็เหมือนกันนะครับรันดูทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเขาเข้าใจ layout ก็จะทำได้นะครับไม่มีอะไรเห็นไหมครับได้แล้วนะครับพอจะเข้าใจนะครับ เดี๋ยวทำให้ดูอีกทีดีกว่าตรงไหนตรง score view เดี๋ยวนะครับดูตรงนี้ผมขอดูข้างล่าง bottom ตรงนี้เห็นไหมครับตรง score view ตรงนี้นะครับมันห่างจาก bottom layout เนี่ยเห็นไหมครับห่างจากตัว bottom layout เนี่ย0เลยคอนสแตนต์มัน0นะครับถ้าเราเปลี่ยนให้มันห่างสัก20เห็นไหมครับแบบนี้นะครับแล้วเราลองรันดูนะจะเห็นว่าในนี้มันเป็นโลจิคอลคือมันเป็นภาพเสมือนเป็นซิมูเลตเฟรมจริงๆมันคืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นจากดีไวซ์เท่าไหร่เนี่ยมันจะหดลงมาอีกเท่านี้ลองดูจะได้เข้าใจรันดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะมันไม่ได้ยาวอย่างที่เราเห็นในนี้นะครับเพราะว่าดีไวซ์จริงเรามีแค่นี้นะพอจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจลองทำหลายครั้งก็จะเข้าใจมากขึ้นนะผมเปลี่ยนกลับเป็น0มันก็จะเต็มรันใหม่นะเห็นไหมครับพอจะรู้เรื่องนะครับถ้าเราไม่เอา UI view ใส่เนี่ยก็ทำได้แบบนี้นะครับหรือใครจะถนัดเอา UI view ใส่แล้วฟิกวิดกับให้ UI view แทนก็ได้ก็จะง่ายดีวันนี้พอแค่นี้ครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ